ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วยสองของรายการ Speed Rider นะครับน้องๆครับพบกับพวกเราทุกครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแน่นอนครับเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับในวงการรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสาร Riders Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้นะแน่นอนครับอินสปอนเซอร์เราสปอนเซอร์ใจดีของเราครับกับร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านซื้อขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือ2ในราคาจับต้องได้สภาพแบบยอดเยี่ยมสุดยอดนะครับกับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070นะครับหรือเข้าไปที่ www.dbigbike.comหรือว่าที่ Facebook ก็คือดีเจริญยนต์นั่นเองร้านนี้ต้องบอกว่าจะซื้อจะขายได้หมดนะครับกับร้านดีเจริญยนต์นะครับใครจะขยับสเต็ปเปลี่ยนแนวได้หมดกับที่นี่พร้อมบริการหลังการขายด้วยนะครับต้องบอกว่าสนใจซื้อรถนี่คุยกันจบส่งรถถึงบ้านสนใจจะขายรถคุยจบได้ปุ๊บเขาไปรับรถถึงที่เลยเรื่องไฟแนนซ์ก็มีปัญหาอะไรคุยกันแน่นอนมีเรื่องช่วยเหลือแน่นอนการเรื่องไฟแนนซ์แล้วก็เข้าไปดูลิสต์ตารางการผ่อนนะครับรวมทั้ง การอัปเดตรถดาวผ่อนเดือนเท่าไหร่ยังไงในเว็บไซต์ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยกับร้านนี้ครับดีเจริญยนต์ใช่เบรกนี้เราก็เปิดรับสายนะครับแล้วก็เอสเอ็มเอสเช่นเคยครับ025309496-98นะครับแล้วก็เอสเอ็มเอสที่เบอร์48277-2พิมพ์4เว้นวรรคตามที่ข้อความได้เลยหายกันไปหลายวันคิดถึงทักทายกันบ้างนะครับทักทายแบบพี่ตู่ทักทายอยู่เกาหลีเขาส่งไลน์มาบอกว่าพี่ปอมเช้าที่สามตื่นแล้วพี่ปอมสาดน้ำเลยเราคนไทยเชื่อตู่ฝ่ายนี้ยังไม่ได้กลับมาทำไมอะพี่ที่ดูเขาไม่เล่นเขาจะได้รู้ไงว่าเราคนไทยพี่ว่าที่เวียดนามมาเล่นกันเวียดนามเขามัวซัวเกาหลีแล้วถ้าใกล้ๆแถวเซียมีเวียดนามเล่นกันลาวอะไรเงี้ยอาจจะมีเล่นกันก็ติดชายแดนไทยก็อาจจะเล่นกันนะครับเพื่อนบ้านเราก็มีเล่นกันหลายประเทศครับนะครับมาเอสเอ็มเอสแรกของปีใหม่ไทยเราว่ามาเอสเอ็มเอสแรกครับถ้าจะรอซื้อ Z300 ปี18ดีเปล่าครับกลัวจะมีโฉมใหม่ปีนี้ยังไม่มีท่าทีหรือหมายถึงปีหน้าเลยโฉมใหม่มาหรือจะซื้อปีนี้ดีถ้าวางแผนรอปีหน้าอะไรก็รอไปเถอะผมรอนานนะรอปีนึงอะแต่ผมมองว่าพี่ถ้าซื้อปุ๊บเนี่ยปลายปีอาจจะมีรถใหม่เพราะว่าตอนนี้โฉมของ Z300 เนี่ยมันนานแล้วครับ Z300 กับนินจา300โฉมนี้มันนานมากได้เวลาจะเปลี่ยนอะไรได้เวลาแล้วเพราะเขาเปลี่ยนทั้งลายเปลี่ยนทั้งสีเพิ่มนี่นั่นแล้วเหลือแต่โฉมอย่างเดียวที่ไม่ได้เปลี่ยนเพราะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรือว่าปีหน้าต้องเปลี่ยนโฉมแล้วแต่ถ้ารอไม่ไหวซื้อปีนี้ก็แล้วแต่ก็โฉมนี้ไงก็ได้โฉมนี้ไปได้โฉมนี้ไปนะครับคือถ้าใจเย็นแล้วแบบว่าบอกว่ารอปีหน้าได้รอเลยใช่ครับผมมาเอ็นไปต่อไปHonda Phantom โอ้โห150 2จังหวะสภาพสมบูรณ์ครับอะไรต่อราคาเท่าไหร่ดีครับโอ้โหจังหาได้อยู่สภาพนั้นคือ SR อ่ะ2จังหวะมันมี2รุ่นมี150กับ200 200 200นี่มัน4จังหวะเออเป็น4จังหวะตัว150เนี่ยจะเอาเครื่องของบล็อกโปอาร์มาลงเครื่อง SR N 2ตานะโปอาร์มาลงคราวเนี้ยราคาเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่สภาพสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มากกว่านะครับถ้าสภาพสมบูรณ์เนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณสัก 20,000 ไม่น่าถึงด้วยโดยประมาณสภาพสมบูรณ์สวยๆอ่ะขี่ได้เลยสมบูรณ์ประมาณ 20,000 แต่สภาพประมาณสัก 70% เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 15,000 หรือ 10,000 กว่าบาท 10,000 กว่าๆนี่แหละ 15,000 หรือ 18,000 ถ้าสภาพสมบูรณ์จริงๆอ่ะจะอยู่ประมาณ 20,000 นิดๆโดยประมาณก็ถือว่ายังมีราคาอยู่นะจากตอนแรกนี่ก็เกือบแสนเลยนะอย่าทำเป็นเล่นนะรถแรงนะรถสองจังหวะนี่ราคามันอัพแบบอัพแบบดิบอย่างนี้เลยอ่ะใช่มันเป็นรถที่ควรค่ากับการสะสมแล้วด้วยใช่แล้วตอนนี้คือต้องเรื่องของการจดทะเบียนด้วยนะอย่าให้มันขาดอย่าให้มันขาดนี่ยาวเลยนะรถมันนานแล้วอ่ะเป็นสิบปีตรวจสภาพไม่ผ่านนะสองจังหวะอย่างนี้ตรวจไม่ผ่านอยู่แล้วใช่นะฮะโดยประมาณประมาณนั้นอ่ะไม่น่าเกิน20,000ครับสภาพสวยๆก็สวยๆหน่อยM slash ครับจะเพิ่มเบรก ABS ไหมครับก็เป็นไปได้นะหมายถึงว่าจะมี ABS มาไหมเพราะว่า M slash ตัวเนี้ยมันยังไม่โฉมใหม่ไงมันแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนลายครับและอย่างหนึ่งคือระบบคอนเซ็ปต์หน้าอัพเดทของ M slash เนี่ยเขาเอาไปใส่ R15
ซึ่ง R15 มียัง ABS มีแล้วสิมีแล้วก็นี่แหละโฉมโฉมใหม่ของมันโยงกันมาได้โฉมใหม่ของ Enthalad ใหม่ก็คือจะเป็นเครื่อง155 VVA Slipper Cut นี่แหละ ABS แน่นอนว่าโฉมใหม่ของ Enthalad จะเป็นสเต็ปนี้แน่นอนมันมาแน่นอนอ่ะเครื่องมันต้องเครื่องใหม่เครื่องรอแล้วเครื่องรอแล้วว่าสลิปเปอร์คัตมาแน่นอนสลิปเปอร์คัตว่านะก็ R15 มีไง M3 มีอย่างนั้นใช่แต่ต้องรอดูว่ารอนิดนึงใช่ก็โยกกันไปโยกกันมาพอดีแน่นอน M3 จะพัฒนาขึ้นมากกว่า R15 ก็ได้แล้ว R15 อนาคตก็ของ M3 จะใส่วนไปวนมาไม่แน่ไม่แน่สลับกันได้ไม่สลับกันได้ไม่น่าจะเพิ่มเพราะว่าถ้าเปิดโมใหม่มันค่อนข้างจะแพงใช่แค่อัพขึ้นมาก็เป็น155 VVA สลิปเปอร์คัตเป็นเรือนดิจิตอลเป็น ABSนะครับน่าจะมาใช่นะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวเดี๋ยวมีข่าวจะรีบแจ้งให้ทราบน่าจะมาปีหน้านะครับ FJ09 ขอวิจารณ์นะครับ FJ09 Yamaha ตัวนี้เป็นสไตล์ของStreet Fighter รถไอ้เนี่ย Adventure Touring ใช่ Adventure Touring ไซส์ขนาด FJ09 ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากกำลังดีเหมือนกับเป็นแนวสไตล์ดูอัพโพสนะที่แบบว่าเป็นรถสูงสูงฮันบาร์แล้วก็ชิลหน้าแต่บ้านเราจะใช้เป็นรหัสที่เขียนว่า Taxer 09นะครับตัวนี้ไม่ใช่ FJ นะครับ FJ จะเป็นรหัสญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าตัวนี้ขี่สนุกเครื่อง3สูบตัวเดียวกับ MT09 อ่ะแหละเคยขี่ขึ้นเชียงใหม่เหมือนกันมีคนซ้อนด้วยก็ไปพวก R1 เงี้ยตอนนั้น Yamaha ที่เชียงใหม่ก็เชิญไปนะก็พวก200นะเราก็200ได้เหมือนกันนะได้200กว่าเลยสบายเป็นรถที่นั่งสบายครับสไตล์เนี้ยขี่สบายนั่งสบายมันครับถ้านั่งให้เป็นรถสไตล์ทัวริงสำหรับการเดินทางแล้วก็แน่นอนแล้วเครื่องยนต์มัน3สูบนะครับมันตอบสนองคันเร่งได้อย่างดีนะครับแต่ว่าช่วงปลายๆอาจจะตันๆนิดนึงมันอาจจะเดินสู้40เมตรไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของต้นและกลางเนี่ยผมว่าบอกได้ขี่สนุกมากแล้วก็ช่วงล่างดีเห็นส้นโด่งๆกันนะเวลาเขาคูเนียนมากใช่เพราะที่บอกไงว่าตอนที่ผมขี่ไปขึ้นเชียงใหม่ขึ้นนอกกรุงเทพอ่ะผมบอกว่าบนไฮเวย์นี่นะก็โหความเร็วรถสปอร์ตไปเท่าไหร่เข้าไปทั้งนั้นเลยนะใช่แล้วก็เวลาเข้าโค้งเห็นสูงๆเนี้ยถ้าเผื่อว่าแบบเราแบบเข้าแบบถูกจังหวะหรือว่าแบบทักษะได้อะไรเนี่ยมันเอียงได้แบบวิญญาณพักเท้าเลยนะใช่ปิดเลยนะช่วงล่างถือว่าช่วงล่างถือว่าโอเคมากแล้วก็มันหูผมว่ามันเกินตัวด้วยแหละจริงๆเพราะรถสไตล์นี่มันไม่ได้แบบเหมาะกับการเข้าโค้งแบบเร็วๆแรงๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถสูงๆสังเกตมาหลายรุ่นแล้วซึ่งแบบสูงๆเนี่ยระบบการเคลื่อนก็จะยุบๆใช่ไหมแต่ตัวนี้นี่คือแบบมันไม่นิ่มแต่มันหนืดมันหนืดปุ๊บคราวนี้พอมีการเดินเขาเร่งในโค้งเนี่ยโหระบบเขาการเคลื่อนก็มันซับแรงดีมันเดินซับแล้วมันขึ้นช้าไงถ้าซับแล้วขึ้นเร็วก็เรียบร้อยพอมันซับปุ๊บก็จะโดดเขาเร่งโดดแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมันก็ลงทรงตัวดีก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่ดีนะครับใช่ประมาณนั้นแต่ออปชั่นก็ตัวนี้ก็นานแล้วออปชันเดี๋ยวต้องรอปีหน้าอาจจะมีออปชันเพิ่มมันจะเป็นเรื่องควิกชิปอะไรต่างๆเพราะตอนนี้ MT09 ก็เริ่มใส่มาให้แล้วทั้งโหมดกับขี่ทั้งควิกชิปต่างๆก็ต้องรอดูการอัปเดตละกันนะครับสำหรับ09นะครับอ่ะต่อระดับระบบตัวที่ระบบดับเครื่องเองครับต่อรถติดของ PC110ไม่ทำงานเขาเรียก idling start stop เนี่ยใช่มั้ยจะแก้ไขจะแก้ไขยังไงดีครับนี่เจอด้วยตัวเองเลยไปเกาะร้านแล้วเช่า PCX ไม่ทำงานกันไม่ทำงานผมเอาตับทำแล้วก็เสียบอกว่าเนี้ยน่าจะเป็นที่ระบบไฟใช่ครับหลักๆแล้วก็น่าจะเกี่ยวเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งนะฮะเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งเนี่ยถ้าเกิดการสกปรกขึ้นมาเนี่ยนะครับปัญหาอย่างที่เห็นนะครับเรื่องของเวลาจอดเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ดับนั่นแล้วดึงปลั๊กออกมาแล้วลองหาสเปรย์ฉีดดูนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับตัวนี้เลยครับเป็นตัวที่สร้างปัญหาสำหรับรถที่เป็นดับจอดระดับจอดระดับเนี่ยนะครับลองทำดูลองทำดูนะครับทำได้เองง่ายๆถ้าทำแล้วไม่หายเอาเข้าศูนย์ในการตรวจสอบโค้ดดูนะครับถ้าโค้ดขึ้นก็ให้ใหญ่เขาเคลียร์โค้ดไปพอเคลียร์โค้ดเสร็จปุ๊บกลับมาใช้งานได้ตามปกติก็โอเคแล้วครับจบนะครับจริงๆมันก็มีสวิตช์ตัดด้วยใช่ไหมมีมันจะให้ทำงานก็ได้ไม่ทำงานก็ได้ไงปิดปิดกับเปิด2อย่างปิดกับเปิด2อย่างเพราะจริงถ้าเปิดว่าเปิดส่วนใหญ่ก็ปิดตลอดแหละเพราะขี่แล้วรำคาญอันเนี้ยจริงจอดระดับจอดระดับมันอารมณ์ไม่ได้จังหวะเอาเขาเอามาให้ประหยัดแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าได้ส่งผลอะไรก็ยังขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้ปกติเพียงแต่ว่าแต่ที่มันจะดับมันไม่ดับมันไม่ดับกันใช่บางคนก็บอกว่ามันจะเซฟช่วยเซฟมองน้ำมันต่อไฟแดงนานก็มีก็เซฟได้อยู่เซฟได้จอดติดไฟแดงนั้นนานเปลี่ยนด้วยเครื่องก็เครื่องยังไม่ทำงานมันก็จะไม่ร้อนไงความร้อนไม่สะสมก็ขับได้ดีขึ้นครับนะครับประมาณนั้นลองเช็คดูเรื่องของเซ็นเซอร์ถ้ามันไม่หายจริงก็เข้าศูนย์ซะใช่ครับนะครับแอฟริกาทวินมีกี่รุ่นราคาเท่าไหร่ครับมี2รุ่น2รุ่นครับมีรุ่นเก็บเกียร์ธรรมดากับเกียร์ออโต้
เกียร์ออโต้ก็เป็นแบบระบบ DCT แต่ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของระบบTraction Control แล้วก็เรื่องของ ABS ที่สามารถปรับได้แบบอิสระเยอะแยะมากมายTraction Control นี่รู้สึกว่ามีถึง7ระดับด้วยกันนะฮะ Sensitive มากตั้งแต่แบบระดับที่แบบอ่อนบางยันแบบหนาคือเรียกว่าถ้าขี่แบบเปิดคันเร่งพุทธคือขี่ลุยทรายเนี่ยถ้าแบบคนเปิดเต็มที่นะบิดคันเร่งให้สุดอ่ะยังไงล้อก็ไม่ฟรีใช่วิ่งก็ล้อตัดปั๊บใช่ตัดปั๊บปั๊บอ๋อล้อมันตัดเลยใช่ครับเครื่องยนต์มันจะตัดคือไม่ให้รถมันสไลด์ออกไปไงให้เราคงทรงทรงตัวเปิดเร็วใช่ป่ะเหมือนวิ่งเหมือนรถสะดุดอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนกับกล่องตัดนะปุ๊บ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 ตลอดทางเลยยกเว้นแต่ว่าเราค่อยๆเปิดมันถึงจะมาอย่างนี้เหรอใช่แต่ถ้าปิดก็เราก็ลดระดับทั้งคอนโทรลลงไปเรื่อยๆจนถึงที่เราสามารถควบคุมรถได้อ๋อใช่พี่มอมเคยแล้วปิดให้ปิดงานใช่ไหมปิดให้แล้วไม่บอกกำลังกลับรถบนกวดเลยมั้งสองคนนี้ไม่รู้ใครไม่รู้ปิดกลับปิดเอาไว้แล้วก็กลับรถทางกวดเห็นพี่บอมทำโดนัทเอาหมุนด้วยโดนัทด้วยฟาดดีทักษะดีไม่งั้นไม่รอดมันก็เกือบเหมือนกันแหละขายันไว้สำหรับปวดขาเลยนั่นนะครับก็คือมันเป็นระบบป้องกันเขาเรียกเพิ่มความปลอดภัยสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มขับขี่ที่แบบยังไม่มีทักษะในการขับขี่ทางฝุ่นมากนักอะไรเงี้ยจริงจริงอ่ะทางดำอ่ะมันก็ช่วยนะเพราะว่ารถพวกนี้มันท็อกมันสูงใช่พันซีซีอ่ะถ้าแบบแล้วสองสูบเองอ่ะโอ้โหท็อกมันสูงมากกระชากคันเร่งทีนี่ไม่ล้อหน้ายกกระหลังสไลด์ใช่นะระบบแท็กชันก็มานี่มีแต่วันนั้นเราจะไปทดสอบทดสอบทั้งปิดทั้งเปิดลองดูทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ว่าเวลาปิดแล้วมันทำงานยังไงเวลาเปิดแล้วตั้งแต่ระดับหนึ่งไล่ไปมันทำงานเซนซิทีฟตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ลองดูหมดนะครับราคาแล้วครับเป็นรถที่ขี่สนุกคันเลยครับใช่สรุปตรงนี้ก่อนว่ามันมีแค่2รุ่น2รุ่นเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติที่บอกอ่ะที่เป็นอะไร DCT เนี่ย DCT ใช่แต่ส่วน DCT เนี่ยไม่ยุให้เอานะแล้วแต่คนชอบส่วนมากจะคนมีอายุคนมีอายุสูงก็ชอบก็ชอบแบบนั้นเพราะแล้วที่สำคัญชอบอีกอย่างนึงคนไทยจะชอบเลยก็คือบ่อมันสามารถปรับให้เตี้ยลงมาได้ปรับไปสองระดับใช่ราคาแล้วครับราคาอยู่ 500,000 ครับตัวที่เป็นเกียร์ออโตเมติกจะแพงขึ้นมาอีกหน่อยนึงผมไม่แน่ใจจะ57หรือเปล่าโดยประมาณนี้ตัวเลนก็มี2สีนะครับ2สีครับมีไตคัลเลอร์กับสีบรอนซ์2สีเพราะว่าเมื่อก่อนตอนแรกมันเป็นออโต้เป็นสีนึงออโต้สีบรอนไงไตคัลเลอร์จะเป็นสี3สีเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับตอนนี้ตัวเลขแม่นแต่วันที่1กลางเดือนเงี้ยถูกว่าหวยถูกว่าถูกครับเต็มๆเลยฮะกินฮะ53ออก40ครับสบายฮะมีคนบอกผมมา5335ผมก็เลยจัดไปซะตัวละ100ออก40มาหาตัวคนพูดไม่เจอแล้วดักเขาปิดเฟซหนีไปเลยแต่ตอนนี้คุณกำลังพูดออกอากาศอยู่นะเดี๋ยวก็มีมาร้องหน้าซื้อสลากกินแบ่งใบละ100เออว่าไปก็ใช่อ่ะเออแค่แล้วใบละ100ขายแพงนะเนี่ยหรือ80แล้วซื้อข้างล่างข้างบนเหรอพร้อมร้านอยู่หน้าปีแผงมันเปิดขึ้นมาแผงมันมีข้างบนข้างล่างซื้อล่างยังไม่ได้ซื้อบนคิดมากเอาดูเอสดีกว่านอกเรื่องเซนทอร์150สั่นจนป้ายหลุดน็อตถังปลาหลุดเลยเรื่องปกติมั้งเนี่ยที่ผมบอกเคยบอกไปไงว่าในเรื่องของแท่นเครื่องยนต์เนี่ยสถานทั้งคันแหละจะเป็นสูบเดี่ยวสูบตั้งเนี่ยแล้วก็เป็นรถที่สัญชาติโตที่ที่นึงแล้วก็มาเรียนที่นึงแล้วพวกเนี้ยมันจะลำบากนิดนึงในเรื่องของนี้เพราะว่าหลายๆคนเอามาเนี่ยมีปัญหาแล้วก็เขาจะไปหาพวกลูกยางลูกยางมาลองแปลงแท่นเครื่องใช่เอามาเสริมแท่นเครื่องให้มันสั่นน้อยลงบางคนเอาไอ้นี่มาเอาเป็นแบบยางในรถจักรยานยนต์นี่แหละเอามาช่วยเอามาตัดเพราะมันยางนั้นจะบางไงแล้วก็แบบทำอะไรหลายทบใช่ไหมฮะแล้วก็ขายนัดออกแล้วก็เสียบเข้าไปมันช่วยได้ระดับช่วยได้ระดับนึงระดับนึงเท่านั้นเนี่ยครับเพราะมันเหมือนกับต่อตรงสั่นจริงๆครับในตระกูลรถที่เป็นสัญชาติกึ่งๆลูกครึ่งจีนเนี่ยทุกรุ่นครับสั่นหมดจริงๆนะสูบตั้งเนี่ยสั่นหมดนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกครับเรื่องการแก้ไขก็ลองเช็คเรื่องน็อตด้วยเรื่องหายางมาลองชุดแท่นเครื่องต่างๆให้มันพอดีอาจจะหาแปลงนะครับแปลงเป็นบูทแท่นเครื่องเอาใช่ครับดีกว่านั่นแหละครับแต่หายใจต้องทำใจใช่ประมาณนี้นะฮะธรรมดาผมชินขี่รถสั่นกว่านี้มาแล้วหาเล่นไปไหนทีกลับมาแล้วก็ต้องกวดล็อตน่ะพี่บอบออกทริปทีกลับมาต้องเข้าเช็คน็อตหมดเลยทุกมันเป็นทุกคันแหละเพราะล่าสุดตอนที่เราไปที่นั่นขอนแก่นอันนั้นล็อตพักเท้าเกียร์เลยขาเกียร์เข้าไม่ได้นะครับดีที่น็อตมันเป็นน็อตที่มันคาอยู่มันไม่หล่นหายก็เลยแล้วอีกอย่างก็ลำบากเรื่องของฮาร์เลย์ต้องใช้ประแจหุ่นอีกอันนั้นมันเรื่องปกติประแจมินใช้ไม่ได้จอดแล้วอ้าวเจอเราขี่รถเล็กไงขี่รถทั่วไปญี่ปุ่นอ้าวใช้ไม่ได้ดีนะพี่โบ๊ทติดเครื่องมือไปของฮาร์เลย์โดยเฉพาะก็เลยขายได้ไม่งั้นก็กินข้าวลิงอยู่ธรรมดาเพราะนั้นมันต้องมีการเตรียมพร้อมที่พูดเรื่องนี้ใช่ใช่เตรียมพร้อมเป็นคำพูดที่พูดกันบ่อยนะกินข้าวลิงเคยกินมั้ยยังลิงมันกินที่ไหนข้าวกินกล้วยใช่ไหมกล้วย
ก็นั่นสิแล้วทำไมต้องกินข้าวลิงก็มานานไงแล้วลิงเนี่ยกว่ามันจะกินข้าวมันก็มองแล้วมองอีกเฮ้ยกินได้หรือเปล่าวะนี่เลยความหมายของกินข้าวลิงรู้ยังแล้วพูดลิงแล้วอ่ะผู้ลิงแหละก็ง่ายเลยไอ้ก๊อฟนี่แหละไอ้ก๊อฟนี่แหละว่าไปอ่ะได้ลองอาซิกมายังครับถ้าเทียบกับ959ยังไม่ลองครับรถจะส่งไม่ได้ลองเลยเดโมก็ยังไม่มาจอโชว์อย่างเดียวนะครับมีข้อแตกต่างอย่างไรยังไม่มีข้อเปรียบเทียบรอก่อนโอ้แต่ถ้าเทียบกับ959เทียบไม่ได้หรอครับมันคนละคันกันใช่คนละคันรุ่นชกรุ่นพี่เลยแต่เรื่องของละเรื่องกันออปชั่นนี่ไม่แน่ก็ต้องรอดูก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ลองแน่นอนนะครับจริงช่วงนี้นะก็น่าจะมีเริ่มมีรถมาทยอยให้เราได้ทดสอบกันบ้างใช่เดี๋ยวรีบตามมาตามที่รับปากเอาไว้นะใช่หลังสงกรานต์นะเดี๋ยวจัดให้ครับพยายามมารีวิวไปตามทวงให้หมดเลยรุ่นไหนเอามาจอดเรียงในรายการให้หมดเลยนะครับแล้วก็มารีวิวกันให้คุณผู้ชมได้เห็นรถรุ่นใหม่ๆบ้างใช่เพราะห่างหายไปนานก่อนนี้ก็อ้างเราบอกติดงานนู่นงานนี่จริงไม่ว่าจะเป็นทางรายการที่ทดสอบเองหนังสือที่ผมทำอยู่ก็ยังไม่มีรถทดสอบไปตอนนี้ไปขอบอกขอเดี๋ยวลูกค้ายังไม่ได้เลยค่ะรถเดโมโชว์อย่างเดียวเดี๋ยวลูกค้าต้องให้ลูกค้าทดสอบในบริเวณศูนย์บริการอะไรอย่างเงี้ยจะขอแบงค์นอกก็ลำบากเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอสักนิดหนึ่งหลังสงกรานต์นี้จัดให้นะครับจัดแน่นอนครับเพราะคันกัน แหล่งขายรถวิบากมือ2มีเท่าไหร่ครับโกดังมันพูดยากครับส่วนมากรถวิบากมือ2จะไม่มีใครสต็อกไว้จะเป็นการขายปากต่อปากกลุ่มต่อกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นรถอินวอยด้วยเนี่ยถูกต้องเป็นรถนำเข้ารถทะเบียนนะครับรถอินวอยซะส่วนใหญ่โหรถคันหนึ่งอะไรพวกนี้มันทำทะเบียนไม่ได้คันหนึ่ง300,000 400,000จะมาสต็อกว่า 4-5 คันไม่มีหรอกครับเขาก็มีกลุ่มที่เขาเล่นนะใช่ก็ถ้าไงก็ดูของในเพจหรือไม่ก็เดิร์ทช็อปอะเนาะในเพจเดิร์ทมีไหมไม่มีครับไม่มีเดิร์ทช็อปไม่มีเห็นเคมีรถสุดขายอยู่อะไรอยู่ก็มีเขาก็มีรถที่เขาใช้แข่งใช้อะไรอยู่ไม่งั้นก็เป็นใช้อุปกรณ์ไม่งั้นก็เป็นอัฟริกาทวินเป็น TS ที่เห็นอยู่อ่ะเนื้อจอบอ่ะส่วนใหญ่นะถ้าคนที่เขารู้จริงๆเนี่ยเขาจะมีกลุ่มคนที่เล่นอยู่อ่ะที่เล่นอยู่เอาง่ายๆลองเซิร์ชเข้าไปหากลุ่มพวกนี้ดีกว่ากลุ่มที่ขี่รถพวกนี้ดีกว่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะใช่เคยเจอกลุ่มนึงคือเขาไปตามสนามแข่งคือเขาจะไปเซอร์เวย์ก่อนแล้วก็สนามสุดท้ายเนี่ยเขารู้ว่าทีมแข่งเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรถอยู่แล้วในปีต่อไปเขารอเลยเนี่ยขอซื้อต่อแล้วก็บ้าไปอีกเรื่องอ๋ออย่างนั้นดีกว่าใช่อย่างนั้นคือจะแบบจะได้ของจะให้หาร้านที่มันแบบว่ามีหน้าร้านแล้วรถวิบากตั้งเพราะว่ารถไม่มีทะเบียนไปตั้งมั่วซั่วไม่ได้ตั้งไม่ได้อะพกรเข้ามาก็บันเจิดแล้วครับแหล่งขายก็น่าจะเป็นสนามครับสนามแข่งหรือเข้าดูในเพจก็ได้พวกนี้มีครับเพจขายรถมือสองเนี่ยมีหรือไม่ก็ต้องเป็นตามเหมือนเชียงกงอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งกันเข้ามาที่เขาสั่งนะเห็นมีพระรามสองไอ้คนนั้นพระรามสามพระรามสามแบบพอมีบ้างริมแม่น้ำจำชื่อร้านริมแม่น้ำเคยเห็นอยู่เราไปดูลองเข้าไปเซิร์ชดูอาจจะเจอนะครับแต่ถ้า CBR ครับ150R คาร์บูเรเตอร์รอบเดินเบาเร่งเองบางครั้งครับยังไงฮะตอนนี้มันเป็นลิ้นปีกเสื้อป่ะคาร์บูครับคาร์บูเร่งเองเป็นบางครั้งก็เกิดจากขบูมันเสื่อมนั่นเองเดินเบาไม่นิ่งว่างั้นเถอะเบาไม่นิ่งก็เกือบเบาจะดับครับค่าซ่อมเท่าไหร่ถ้าซ่อมนะฮะจะมีชุดซ่อมอยู่นะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับชุดซ่อมเนี่ยจะประกอบไปด้วย1ลูกชัก2เข็มเร่ง3ไดอะเฟรมนะฮะไอตัวเนี้ยจะขาดแล้วก็ฉีกขาดพอเราใช้งานไปนานๆปุ๊บเนี่ยจะมีรอยรั่วพอมีรอยรั่วปุ๊บเนี่ยลมมันเข้าได้พอเราลมเข้าได้ปุ๊บมันจะมีอาการเร่งเร่งเองบ้างเบาดับบ้างจูนไม่นิ่งบ้างรวมกระทั่งเข็มตัวนี้พอเราใช้งานไปนานๆเข็มตัวนี้จะสึกพอสึกไปบางตัวจะขาดลงไปในนี่เลยนะครับนั่นเองก็ดูชุดซ่อมแล้วกันประมาณ200-300ประมาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ดีนะพูดถึงขบูน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยดีกว่าครับเปลี่ยนให้ใช้เอ็นโปเลยดีกว่าครับดีกว่าเยอะนานเลยครับอยู่นานเลยแล้วก็วิ่งด้วยใช่นั่นเองเซ็ตนมหนูสักนิดนึงแล้วหูวิ่งกระฉูดแต่ตัวนี้ใช่ครับเราจัดกันไปงั้นในช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ